แล้วก็ท่านก็ราดน้ำอีกขันหนึ่งนะแล้วก็พิจารณานะมันไหลเลยไปน้ำมันก็ไหลเลยไปไปไอ้ราดสองครั้งแรกท่านก็พิจารณาว่าคนเราไม่ตายตอนปฐมวัยก็ตายในมัชฌิมวัยไม่ตายในมัชฌิมวัยมันก็ต้องตายในปัจจุบันวัยเพราะชีวิตของเรานี่มันแปรปรวนนะไม่เที่ยงนะนะท่านก็พิจารณาถึงความเกิดความดับนะเมื่อมีการเกิดขึ้นมันก็ดับไปเสื่อมไปพระพุทธเจ้าก็ฉายรัศมีก็เลยนะก็ตรัสคาถานะบอกว่าคนใดมีอายุอยู่สิ้น100 ปีแต่ไม่เห็นความเกิดและความดับนะบุคคลที่เกิดวันเดียวเกิดมาเพียงวันเดียวแต่เห็นความเกิดและความดับก็เสริมกับบุคคลที่มีอายุอยู่100 ปีนั้นนะก็เลยบรรลุเป็นพระอรหันต์เลยนะดีไหมไม่เห็นมีปรมัตถ์อะไรนะพิจารณาน้ำที่มันไหลไปแล้วก็พิจารณาชีวิตของลูกพี่ชายกับสามีแล้วก็พ่อแม่นะพ่อแม่ตายในเป็ดสิมวัยนั้นการเห็นความเกิดดับเนี่ยนะก็เป็นเหตุที่ทำให้เกิดความเบื่อหน่ายได้ง่ายนะอาการเกิดดับแล้วเดี๋ยวมันก็น้อมไปในความดับใช่ไหมเพราะอาการเกิดก็มีความดับเป็นที่สุดนั่นแหละนั้นเนี่ยการน้อมไปในความดับจึงง่ายแต่ตอนเจริญอุทิยปิยญาณแล้วก็ใส่ใจทั้งความเกิดและความดับแต่ถ้าเดี๋ยวเจริญภาษานุปัสสนาเนี่ยเริ่มใส่ใจความเกิดนะแต่ไม่ใช่ไม่รู้นะว่ามีการเกิดก็รู้เหมือนกันว่ามีการเกิดแต่ว่าไม่ได้สนใจใส่ใจนะน้อมไปในความดับอย่างเดียวเหมือนกับคนนะคนก็เดินทางมาเนี่ยนะของบางทีเราก็ถามนะว่ามาจากไหนแล้วก็จะไปไหนใช่ไหมนะแต่สำหรับบางคนเนี่ยนะเรารู้แล้วว่าเขามาจากไหนเนี่ยต้องไปถามไหมว่าเขามาจากไหนแล้วก็ถามเลยว่าจะไปไหนนะก็มันนี่เหมือนกันนะเริ่มต้นเลยก็พิจารณาความเกิดความดับแต่ตอนหลังพอรู้จากความเกิดดีแล้วนะก็น้อมไปแต่ในความดับนะอันนี้ก็เป็นการเจริญปัญญาพิจารณานะนี่สำหรับคนมีปัญญามากเขาน้อมไปนะพิจารณาถึงอาการที่มีแล้วก็ไม่มีมีแล้วก็ไม่มีเลยนะเป็นการเห็นความเกิดดับเลยนะแต่ถ้าอินทรีย์อ่อนต้องมาเริ่มบริกรรมนะต้องมาเจริญแบบอนุมานญาณพวกนี้ยังเป็นอนุมานอยู่นะเริ่มต้นเจริญเป็นอนุมานแต่ตอนได้เป็นปัจจักขะเป็นปัจจคยานนะปัจจคะคืออะไรครับหมายถึงว่าการเห็นจริงๆนะไม่ใช่เป็นการน้อมคิดตามแบบการน้อมคิดตามแบบเนี่ยแล้วก็มาอนุมานหมายถึงว่าเอามาใส่ในชีวิตเนี่ยนะตอนนั้นเนี่ยมันก็มีความเข้าใจแต่เป็นความเข้าใจแบบอนุมานด้วยปัญญาด้วยนะแต่ตอนที่ประจักษ์เนี่ยมันเป็นการเห็นมันเป็นการทำความรู้สึกเป็นความเข้าใจอย่างนั้นจริงๆนะไม่ต้องอาศัยกำลังของวิตกมากเหมือนกับตอนอนุมานถ้าตอนอนุมานต้องอาศัยกำลังของวิตกแล้วก็โยนิโสมนสิการมากใช่ไหมดังนั้นการประจักษ์เนี่ยก็กล่าวได้ว่านะว่าประจักษ์ขยานเนี่ยนะการประจักษ์แจ้งนะวิปัสสนาญาณเนี่ยมันเป็นผลของอนุมานญาณนั่นแหละอนุมานจนกระทั่งชินก็ฝึกอ่านอ่ะอ่านไม่ได้หรอกแต่อ่านตามอาจารย์อ่านตามจนกระทั่งตอนสุดท้ายก็อ่านได้ถามว่าไอ้ตอนอ่านตามอาจารย์กับอ่านได้เองเนี่ยนะตอนไหนเหนื่อยกว่ากันก็อ่านตามอาจารย์นะครับอ่านตามจะเหนื่อยกว่าเพราะอะไรอ้าวมันไม่ชำนาญมันก็ต้องไปเพ่งไปอ่านยังไม่ออกอ่ะใช่ไหมอ่านยังไม่ออกมันต้องใส่ใจมากต้องสนใจมากต้องเพียรมากพออ่านออกแล้วเนี่ยไอ้ความใส่ใจสนใจมุขชีเนี่ยนะไอ้เราเนี่ยอ่านสวดตอนเช้าที่สวดผิดบ่อยนะใช่ไหมเพราะเข้าใจว่าพยัญชนะนี่มันจะเป็นอย่างนั้นแต่ตอนนี้เริ่มคล่องขึ้นมากใช่ไหมเพราะว่าสัญญาความจำในพยัญชนะนั้นมันอยู่ในใจนะเออก็เลยสวดได้คล่องมากขึ้นแต่ก็จะมีผิดด้วยเพราะว่าเราเข้าใจว่ามันเป็นพยัญชนะที่เราเคยจำเอาไว้นะเพราะนั้นเนี่ยนะคนเขาเขียนตัวหนังสือให้เราดูเนี่ยเขาเขียนยังไม่ทันจบหรอกเราอ่านออกได้แล้วใช่ไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราเคยจำประโยคนั้นมาก่อนเราเคยจำพยัญชนะนั้นมาก่อนมีอักษรอะไรเนี่ยเราจำมาไปแล้วนี่ก็เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นไอตอนที่เริ่มภาคเพียรในการเจริญเนี่ยต้องใส่ความเพียรเพราะไอความจำเรายังไม่มีนะความจำในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของเราเนี่ยยังไม่มียังไม่มั่นคงเลยก็ต้องอาศัยการน้อมมนสิการการใส่ใจนะอาศัยความภาคเพียรในการตรึกในการมนสิการแต่พอเริ่มมีความชำนาญมากขึ้นสัญญาความจำในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของเรามีมากขึ้นแล้วเนี่ยนะมันไม่ต้องอาศัยพยัญชนะมาก
นะมันเพียงแต่ว่ามีการน้อมไปนะในคำว่าไม่เที่ยงนะอัตถะต่างๆที่เราเคยใส่ใจเอาไว้เนี่ยนะเคยพิจารณาเช่นพิจารณาโตถีทิพย์เนี่ยนะโตถีทิพย์เนี่ยแต่ละพยัญชนะเนี่ยจะมีอัตถะของเขาเช่นนะดูความเป็นลูกศรขันธ์หน้าดูความเป็นลูกศรลูกศรเพราะอะไรเพราะเสียบเข้าไปข้างในเมื่อเสียบเข้าไปแล้วมันก็ทําความเจ็บปวดให้แล้วก็ออกได้ยากด้วยนะเพราะนั้นเนี่ยไอการที่เราเคยใส่ใจอย่างนี้ไว้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะเดี๋ยวถ้ามีความชํานาญพอพูดถึงลูกศรปุ๊บเราเข้าใจเลยว่ามันหมายถึงยังไงนะเป็นความรู้สึกยังไงว่าเจ็บว่าปวดว่าทุกข์ออกได้ยากอะไรพวกเนี้ยนะเพราะนั้นอนุมานญาณมันก็จะเป็นความรู้สึกอย่างหนึ่งซึ่งนะอาการที่เราเจริญบ่อยๆเราก็จะรู้เองอะว่าตอนไหนเป็นอนุมานนะตอนไหนที่เป็นปัจจักขะนะเหมือนกับคนที่เขาอ่านตามอาจารย์นะคำต่อคำกับการที่เขามาอ่านได้เองเขาจะรู้ไหมว่าเขาอ่านได้แล้วมันก็ต้องรู้แน่นอนนะใช่ไหมนะแล้วอ่านได้แล้วเนี่ยนะทำยังไงให้ลืมให้อ่านไม่ได้ทำยังไงดีนะก็เลิกอ่านนะเลิกอ่านนะถ้าชำนาญแล้วเนี่ยนะตอนนี้จะทำยังไงดีให้ผมฟังภาษาไทยไม่ออกก็ไปคุยภาษาอังกฤษสักหลายๆปีผมควรจะลืมไหมภาษาอังกฤษเหรอครับหรือภาษาไทยครับภาษาไทยภาษาอังกฤษอ่ะก็ไม่ใช้นานๆเนี่ยภาษาไทยก็ลืมครับเคยแล้วเหรออ๋อลืมกันนะเพราะนั้นก็ต้องเสพคุณวิปัสสนาแล้วใครเจริญแล้วนะถ้าไม่เจริญต่อเสื่อมเหมือนกันครับนะเสื่อมเหมือนกันแต่ว่าลื้อได้ง่ายนะลื้อได้ง่ายกว่าคนที่ไม่เคยเจริญมันก็ฌานกันนะฌานเนี่ยถ้าเกิดไม่ทำความภาคเพียรไม่เจริญให้ต่อเนื่องเป็นวสีไม่สำรวมรักษาไว้ดีก็เสื่อมแต่เสื่อมแล้วเจริญขึ้นได้ง่ายมากกว่าคนที่ยังไม่เคยเจริญต่อไปนะพระโยคีครั้นทำอุทยพยะมนสิการอย่างสังเขปดังนี้แล้วเพราะฉะนั้นต้องทำนะต้องทำต้องทำตามที่พุทธเจ้าแสดงไว้ให้มันเกิดความชำนาญก็คืออ่านตามแหละอ่านตามอาจารย์จะได้มาอ่านเองได้เมื่อทำอย่างนี้แล้วจึงทำมนสิการอย่างพิสดารโดยปัจจัยและโดยขณะอีกนะต่อไปเป็นต้นว่าความเกิดขึ้นแห่งรูปย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งปัจจัยอย่างนี้บ้างความเสื่อมไปแห่งรูปย่อมมีเพราะความดับแห่งปัจจัยอย่างนี้บ้างรูปย่อมเกิดขึ้นโดยขณะอย่างนี้บ้างรูปย่อมกลับเสื่อมไปโดยขณะอย่างนี้บ้างนั้นก็เอาเกณฑ์ลักษณะ50นะโดยทำเป็น10นะด้วยเห็นความเกิดความดับแห่งขันธ์แต่ละขันธ์คือขันธ์เนี่ยมี5นะมีการเกิด5อย่างการเกิด5อย่างนะการดับ5อย่างแต่ว่ามีอาการละ5ก็คือรูปขันธ์จะเกิดเพราะว่าอวิชชาตัณหาแล้วก็กรรมอาหาร4แล้วนะอันนี้โดยปัจจัยแล้วก็โดยขณะก็คือนิพพติลักษณะไอ้นิพพติลักษณะการเข้าไปเพ่งโดยปัจจัยนี่เหมือนกันไหมครับไม่เหมือนแต่ว่าเข้าใจกันได้ก็คือเนื่องกันนะเนื่องกันนะแล้วไอ้ลักษณะที่เกิดขึ้นแห่งรูปนี่ก็หมายถึงไอ้ตัวนี่เลยตัวอุปทะอุปทะขณะอุปทะขณะวิปริณามะคือพังคะขณะแต่ว่าไอ้อุปทะขณะมันจะเกิดได้ไหมถ้าไม่มีปัจจัยไม่ได้ครับเวลามันเกิดมันก็เกิดเพราะปัจจัยนั่นแหละนะเพราะนั้นถ้าใครเข้าใจหรือว่าเห็นแจ้งนะโดยขณะก็เท่ากับเห็นแจ้งโดยปัจจัยเห็นแจ้งโดยปัจจัยก็เท่ากับเห็นแจ้งโดยขณะนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งเดียวกันเนื่องกันนะเพียงแต่แยกโดยปัจจัยกับแยกโดยขณะมันเหมือนต้องเข้าไปรู้ทั้งสองอย่างใช่คือรู้อย่างใดอย่างหนึ่งมันก็ไปอันรู้สองอย่างถ้ารู้อย่างหนึ่งมันก็ต้องรู้อีกอย่างหนึ่งต่อไปนะท่านกล่าวไว้นะว่าเกณฑ์ลักษณะ50เนี่ยนะโดยทำเป็น10เห็นความเกิดดับแห่งขันแต่ละขันเนี่ยนะกล่าวไว้ในวิพังแห่งอุทยพยญาณนั้นซึ่งก็อาจจะอยู่ในปฏิสัมภิทามรรคนะดังนี้ว่าภิกษุย่อมเห็นความเกิดขึ้นแห่งรูปขันโดยอาจคือความเกิดขึ้นแห่งปัจจัยว่าความเกิดขึ้นแห่งรูปย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งอวิชชาย่อมเห็นความเกิดขึ้นแห่งรูปขันธ์โดยอาจคือความเกิดขึ้นแห่งปัจจัยว่าความเกิดขึ้นแห่งรูปย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งตัณหาความเกิดขึ้นแห่งรูปย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งกรรมความเกิดขึ้นแห่งรูปย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งอาหารนะแม้นิพพัตติลักษณะที่เกิดขึ้นแห่งรูปก็ชื่อว่าเห็นความเกิดแห่งรูปเหมือนกัน
เมื่อเห็นความเกิดขึ้นแห่งรูปขันธ์ก็ชื่อว่าเห็นลักษณะ5นี้นะการที่เห็นความเกิดของรูปขันธ์ไม่ได้เห็นมันเกิดขึ้นมาวับๆอะไรพวกนั้นนะแต่การเห็นโดยปัจจัยก่อนนะซึ่งจริงๆต้องเห็นโดยปัจจัยก่อนใช่ไหมถ้าพิจารณาน้อมไปในโดยการเห็นโดยปัจจัยก่อนแล้วเข้าใจด้วยความเป็นปัจจัยแล้วลักษณะที่หลังนะครับใช่อ้าวจะรู้ลักษณะยังไงถามว่าเนี่ยปากกาเนี่ยนะมันก็เกิดดับอยู่ตลอดเวลาถามคุณจะเห็นได้ยังไงแต่พอจะรู้ได้ไหมมีปัจจัยอะไรงั้นท่านน้อมพิจารณามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นในสุดมันก็สามารถที่จะเห็นได้ทั้งโดยปัจจัยโดยการประจักษ์แล้วก็โดยขณะด้วยแล้วโดยขณะกับโดยประจักษ์ไม่เหมือนกันไหมครับโดยอะไรนะโดยขณะโดยประจักษ์นะครับไอ้ขณะมันเป็นตัวรูปประจักษ์มันเป็นปัญญาประจักษ์คือการเข้าไปเห็นครับแต่ว่าไอ้โดยขณะหมายถึงว่าตัวรูปที่มันเกิดขึ้นครับเพราะฉะนั้นไอ้รู้ลักษณะนี่ก็คือการประจักษ์ขณะเหมือนกันได้ด้วยครับเพราะฉะนั้นปัญญามันก็ต้องคมมากเลยอ่ะการที่เห็นลักษณะเกิดของรูปอ่ะนะไม่ใช่เป็นการน้อมนึกเท่านั้นละนะนี่ก็เป็นการพิจารณานะโดยความเป็นปัจจัยและโดยขณะนะของรูปนะปัจจัยของรูปก็เกิดจากอวิชชาเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีอวิชชานะป่านนี้ก็ไม่มีรูปหรอกมันก็ปรินิพพานไปแล้วใช่ไหมครับถ้าไม่มีตัณหาถ้าไม่มีตัณหาตัณหาไม่สร้างรูปนี้นะรูปก็ไม่มีแน่นอนไม่มีกรรมไม่มีกรรมกรรมก็ไม่ได้เป็นปัจจัยให้เกิดรูปก็ไม่มีรูปแล้วถ้าเราอดอาหารหรือไม่ได้อาหารรูปนี้มันก็อยู่ไม่ได้มันก็ต้องแตกทำลายไปอันนี้เป็นการพิจารณาโดยปัจจัยนะตัวนี้ปฏิลักษณะก็คือการเกิดขึ้นของรูปนั้นโดยขณะภิกษุย่อมเห็นความเสื่อมไปแห่งรูปขันธ์โดยอัตก็คือความดับแห่งปัจจัยว่าความดับแห่งรูปย่อมมีเพราะความดับแห่งอวิชชานะถ้าเกิดอวิชชาดับหมายถึงนิพพานนะนะเมื่อตายแล้วนิพพานแล้วรูปก็ไม่เกิดอีกแน่นอนย่อมเห็นความเสื่อมไปแห่งรูปขันธ์โดยอัตก็คือความดับแห่งปัจจัยว่าความดับแห่งรูปย่อมมีเพราะความดับแห่งตัณหาความดับแห่งรูปย่อมมีเพราะความดับแห่งกรรมความดับแห่งรูปย่อมมีเพราะความดับแห่งอาหารแม้เห็นวิปริตนามลักษณะคือลักษณะที่แปรไปแห่งรูปก็ชื่อว่าเห็นความเสื่อมแห่งรูปขันธ์เมื่อเห็นความเสื่อมแห่งรูปขันธ์ก็ชื่อว่าเห็นลักษณะ5นี้นะก็ถ้าอวิชชาตัณหากรรมดับรูปก็ต้องดับแน่นอนอาหารดับรูปก็ต้องดับวิปริตนามะเป็นความดับของรูปเพราะนั้นการพิจารณาความดับนะครับพิจารณาทั้งดับโดยปรมัตถ์และดับโดยเขาเรียกว่าอะไรนะอัจจันตะอัจจันตะอัจจันตะนะการเกิดและการดับเนี่ยมีสองอย่างก็คือการเกิดขึ้นโดยปัจจัยกับการเกิดขึ้นโดยขณะความดับมีสองอย่างก็คือความดับโดยขณะกับความดับโดยอัจจันตะอัจจันตะหมายถึงดับแบบถาวรเลยอันตะแปลว่าที่สุดนะอติแปลว่ายิ่งอติอันตะเป็นอัจจันตะนะที่สุดอย่างยิ่งเลยก็คือหมายถึงนิพพานนะนั้นเป็นการพิจารณาความดับแห่งรูปเนี่ยนะที่เป็นนิพพานสามบทก็คืออวิชชาดับรูปจึงดับตัณหาดับรูปจึงดับกรรมดับรูปจึงดับส่วนอาหารดับอันนั้นเป็นปัจจุบันนะอวิชชาตัณหาและกรรมนี่เป็นอดีตนี่นะปัจจัยโดยอดีตส่วนอาหารนี่เป็นปัจจุบันปัจจัยโดยปัจจุบันส่วนไอ้นิพพติกับวิปริณามะอันนี้เป็นโดยขณะนะโดยขณะก็ในเดียวกันนั้นภิกษุย่อมเห็นความเกิดขึ้นแห่งเวทนาขันธ์โดยอาจก็คือความเกิดขึ้นแห่งปัจจัยความเกิดขึ้นแห่งเวทนาย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งอวิชชานะหรือว่าความเกิดขึ้นแห่งตัณหาความเกิดขึ้นแห่งกรรมความเกิดขึ้นแห่งผัสสะนะอันนี้เป็นการพิจารณาโดยปัจจัยนะอวิชชาตัณหากรรมอันนี้เป็นปัจจัยในอดีตส่วนผัสสะเป็นปัจจัยกับเวทนาอันเป็นปัจจุบันนี้ปฏิลักษณะก็เป็นอุปาทขณะของเวทนานั่นเองมันเมื่อพิจารณาไปเนี่ยตามแบบต่างๆแล้วนี่นะมันจะเห็นจริงๆเพราะไอ้เจ้าเวทนาที่มันเกิดขึ้นการขณะที่น้อมพิจารณาเนี่ยนะมันก็จะแจ่มแจ้งมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะจนเห็นโดยอาการเกิดขึ้นแล้วก็โดยการดับไปด้วยเพราะฉะนั้น
แม้เห็นนิพพติลักษณะนี้ของเวทนาก็ชื่อว่าเห็นความเกิดขึ้นของเวทนาเหมือนกันเมื่อเห็นความเกิดขึ้นแห่งเวทนาก็ชื่อว่าเห็นลักษณะ5นี้ภิกษุย่อมเห็นความเสื่อมไปแห่งเวทนาเวทนาขันธ์อัตคือความดับแห่งปัจจัยนะว่าความดับแห่งเวทนาจะมีเพราะความดับแห่งอวิชชาความดับแห่งตัณหาความดับแห่งกรรมอันนี้คือความดับซึ่งเป็นอัจจันตะนิโรธนะอัจจันตะนิโรธหมายถึงดับแบบเที่ยงแท้ถาวรเลยแล้วก็เพราะความดับแห่งผัสสะนี่เป็นความดับแห่งผัสสะในปัจจุบันในเวทนามันก็ต้องดับแน่นอนแม้เห็นวิปริณามลักษณะก็คือความปราดไปอ่ะทางทัศนะของเวทนาก็จึงว่าเห็นความเสื่อมไปของเวทนาเหมือนกันเมื่อเห็นความเสื่อมแห่งเวทนาขันธ์ก็ชื่อว่าเห็นลักษณะ5นี้และสำหรับสัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ก็เช่นดังเวทนานะส่วนความแปลกแห่งวิญญาณขันธ์ก็ต่างตรงที่ว่าคำว่านามรูปะสมุทัยาเพราะความเกิดขึ้นแห่งนามรูปนามรูปะนิโรธาเพราะความดับแห่งนามรูปแทนในที่ของผัสสะนะเพราะนั้นก็ขันธ์5เนี่ยนะจะมีปัจจัยเหมือนกันก็คืออวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดขันธ์5ตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดขันธ์5กรรมเป็นปัจจัยให้เกิดขันธ์5ส่วนรูปขันธ์นั้นนะมีปัจจัยในปัจจุบันคืออาหารเวทนาขันธ์มีปัจจัยในปัจจุบันก็คือผัสสะสัญญาสังขารมีปัจจัยในปัจจุบันคือผัสสะส่วนวิญญาณมีปัจจัยในปัจจุบันคือนามรูปเพราะฉะนั้นนามรูปนะในปัจจุบันเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณนะส่วนนามรูปดับวิญญาณก็ดับเหมือนกันอันนี้ก็เป็นการดับไปของวิญญาณเมื่อพระโยคีนั้นมนสิการไปอย่างนี้ว่าไปอย่างนี้ญาณว่าธรรมเหล่านี้ไม่มีมามีขึ้นครั้นมีแล้วก็กลับเสื่อมไปดังนี้นี่เองก็จะเฉียบขึ้นเหมือนกับนางปตาจารานะพิจารณาถึงความที่เอาน้ำลาดลงไปน้ำก็เกิดขึ้นแล้วมันก็ยุบลงไปในดินก็เป็นการดับไปนะก็พิจารณาถึงความเกิดขึ้นของวัยทั้งสามของลูกของท่านของพี่ชายแล้วก็สามีแล้วก็พ่อแม่ของท่านเนี่ยนะก็เห็นความเกิดดับได้นั้นไอการที่ทราบซึ้งหรือว่าแจ่มแจ้งในธรรมทั้งหลายที่มีแล้วมาไม่มีเนี่ยนะหรือว่าไม่มีแล้วก็กลับมามีขึ้นเนี่ยนะเป็นอุทยปัญญาเนี่ยมันก็จะแก่กล้ามากขึ้นเมื่อพระโยคีนั้นเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปโดยส่วนสองคือโดยปัจจัยและโดยขณะอย่างนี้อยู่ความต่างแห่งสัจจะปฏิจจุบาทในและลักษณะย่อมปรากฏอันนี้ละเอียดดีนะนะอันนี้ในปฏิจจุบาทก็จะแสดงด้วยนะก็คือแสดงเรื่องของสัจจะก็จะปรากฏนัยยะก็จะปรากฏแล้วก็ลักษณะก็จะปรากฏด้วยเดี๋ยวมาดูดูฎีกาหน่อยหนึ่งก่อนที่จะความปรากฏของธรรมะซึ่งก็คือสัจจะปฏิจจสุบาทในแล้วก็ลักษณะเนี่ยนะสี่อย่างนี้นะจะปรากฏเมื่อเจริญอุทยพยัญญาเนี่ยมาดูในฎีกาว่าด้วยอุทยพยัญญาญาณบริสุทธิ์ได้ก็ด้วยการปราศจากกิเลสเปรียบเหมือนอากาศบริสุทธิ์ได้ก็ด้วยปราศจากหมอกเป็นต้นเปรียบเหมือนน้ำบริสุทธิ์ได้ก็ด้วยการปราศจากมลทินก็คือเปลือกตมเปรียบเหมือนทองคำบริสุทธิ์ได้ก็โดยปราศจากคราบดำก็เหตุนั้นท่านอาจารย์จึงกล่าวว่าโยคีนั้นมีญาณบริสุทธิ์เพราะละนิจจสัญญาได้ก็คือไอ้ปฏิปักษ์นั้นสิ้นไปแล้วนะแต่ว่าสิ้นโดยชั่วคราวนะตทังคะยังไม่ใช่สมุจเฉทท่านอาจารย์กล่าวว่าถึงฝั่งแห่งสัมมาสนญาณดังนี้พระโยคีนั้นได้กระทำการพิจารณาคือกำหนดลักษณะทั้งสามในสังขารแห่งขันธ์ซึ่งมีอาการไม่ใช่น้อยในคำนั้นคำว่าแห่งสัมมาสนญาณคือแห่งญาณที่พิจารณากระดาษกล่าวคือนยวิปัสสนาอันเดียวกันนะกะลาปะสัมมาสนะหรือว่านยวิปัสสนาอันเดียวกันอาจารย์ทั้งหลายก็กล่าวว่าก็ชนิดแห่งการพิจารณาทั้งหลายนอกนี้ก็เพื่อความมั่นคงแห่งสัมมาสัญญานั่นเองจะทำให้สัมมาสัญญามั่นคงก็คือพิจารณาพวกอะไรพวกอนิจจาดิสัมมาสนะพิจารณากลาสัตตกะรูปสัตตกะอรูปสัตตกะนะ
อีกอย่างหนึ่งคำว่าแห่งสัมมาคณญาณได้แก่แห่งญาณที่พิจารณามีพิจารณากลาเป็นต้นก็อนุปัสสนานั้นเหมือนกับการเห็นแจ้งธรรมไปตามลำดับบทอนุปัฏฐธรรมนะจึงอยู่การเพิกทิฏฐิเป็นต้นย่อมมีได้ก็ด้วยอนุปัสสนานั้นแลถ้าอาจารย์ปรารถนาจะกล่าววิธีภาวนาโดยพิสดารข้างหน้าจึงกล่าวว่าย่อมเริ่มทำโดยสังเขปก่อนนะก็การเริ่มทำโดยสังเขปเป็นการทำได้ง่ายแก่พระโยคีผู้เริ่มบำเพ็ญนะแต่ว่าใช้เวลาเยอะกันนะการทำสังเขปเนี่ยธรรมะ201มาพิจารณานะโดยการเกิดการดับนะในดุจการไม่เที่ยงเนี่ยการมีและการไม่มีเนี่ยบทว่ากระถังเป็นกระเถตุกรรมยตาปุจฉาอธิบายว่าหากจะมีคำถามว่าคำใดที่ท่านกล่าวไว้ว่าปัญญาในอันคำหนึ่งเห็นความปรวนแปรแห่งธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าชื่อว่าอุทยพยะญาณคำนั้นจะพึงทราบได้อย่างไรก็ตอบว่าโยคีพึงทำความยึดมั่นยึดมั่นในที่นี้ก็พินิเวศามกันนะแต่ว่าหมายถึงวิปัสสนานะในการเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปซึ่งธรรมทั้งหลายที่เป็นปัจจุบันโดยสันตติหรือซึ่งเป็นปัจจุบันโดยขณะไม่พึงทำความยึดมั่นในการเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปซึ่งธรรมทั้งหลายที่เป็นอดีตและอนาคตนี้เอาปัจจุบันนะเอาปัจจุบันแต่เป็นปัจจุบันแบบสันตติแล้วก็ปัจจุบันโดยขณะเกิดนั้นปัจจุบันสันตตินี้จะเป็นยังไงก็มันยังเหมือนกันอยู่ครับเหมือนกันอยู่เป็นไงถามก็อะไรครับก็ไอ้ที่เข้าไปพิจารณานี่มันเหมือนกันใช่ป่ะครับอันนี้น่าคิดนะเพราะจริงแล้วตอนพิจารณาไอ้ความเกิดความดับ50นะถามอวิชชามันอยู่หรือเปล่าขณะนั้นอะไรนะครับอะไรอยู่นะครับอวิชชามีอยู่ในขณะนั้นไหมไม่มีครับไม่มีใช่ไหมครับแต่ว่าอวิชชาเกิดแล้วรูปจึงเกิดอดีตและปัจจุบันครับก็ต้องพิจารณาอวิชชาที่อยู่ในอดีตอยู่แล้วครับจริงๆแล้วเขาไม่ได้มุ่งหมายตรงนั้นนะที่พิจารณาอวิชชาเนี่ยก็เพื่อจะเพิ่มพูนญาณให้เข้าไปเห็นตัวรูปครับพิจารณาตัณหาว่าตัณหาเกิดรูปจึงเกิดนะไอ้ตัณหาเป็นอดีตดับไปแล้วแต่รูปปัจจุบันนี่สิรูปปัจจุบันเนี่ยมันเกิดจากตัณหาในอดีตเพราะนั้นเขาไม่ได้ไปดูตัวตัณหาแต่ว่าเขาจะดูรูปตัวที่กำลังเกิดอยู่นะเวทนาสัญญาขันธ์วิญญาณก็เหมือนกันนะพิจารณาว่าอวิชชาตัณหากรรมนะผัสสะหรือว่านามรูปเนี่ยเกิดเวทนาสัญญาสังขารหรือว่าวิญญาณถึงเกิดเนี่ยเขาก็พิจารณาตัวเวทนาสัญญาสังขารที่กำลังพิจารณาเนี่ยแหละปรากฏในปัจจุบันเนี่ยสืบต่อในปัจจุบันนี่แหละนามก็จะค่อยๆปรากฏชัดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนั้นอุทยพิจารณ์นี่เขาจะเน้นปัจจุบันนะครับแต่ปัจจุบันสองก็คือขณะกับสันตตินอกนั้นนี่อดีตนะก็ปัจจุบันได้หมดแล้วสันตติกับขณะเป็นไงครับอาจารย์ขณะก็คือเกิดขึ้นนะโดยเข้าไปเห็นแจ่มแจ้งนะคือมีการปรากฏอยู่ในเฉพาะหน้าแล้วสันตติสันตติเนี่ยนะเป็นระยะนานนะสืบต่อเช่นขณะรูปที่นั่งอยู่ขณะเนี้ยมันก็สืบต่ออาการนั่งมาตั้งนานแล้วใช่ไหมครับถ้ายังไม่ขยับขยื่นยังไม่เปลี่ยนอิริยาบถรูปนี้มันก็ยังไม่หมดไปยังไม่ดับไปครับมันก็เกิดจากอาหารนะมีวิชามีตัณหามีกรรมในอดีตแล้วก็มีอาหารในปัจจุบันทำให้รูปนี้มันเกิดอยู่นะก็เป็นการสืบต่อนะเห็นในรูปธรรมที่เห็นได้ชัดเจนแต่ถ้านามธรรมก็เช่นอะไรความดีใจความเฉยมันเกิดสืบต่อกันใช่ไหมครับนามธรรมมันน่าจะดูง่ายใช่ไหมครับเพราะสันติมันก็ไม่นานเท่าไหร่ก็เห็นได้ทั้งคู่แหละจริงๆแล้วไอ้รูปธรรมมันหยาบกว่านะรูปมันหยาบกว่าแต่เห็นอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็จะต้องเห็นทั้งคู่แหละเพราะจริงๆแล้วเนี่ยนะไอ้รูปเนี่ยเป็นอารมณ์นะส่วนนามเนี่ยมันเป็นตัวที่เห็นแจ้งนะหรือว่าเข้าใจแจ่มแจ้งนะก็เข้าใจตัวนามนี่แหละที่กำลังพิจารณาต่อไปเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าแห่งธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าก็การเห็นความเกิดขึ้นในที่นี้ก็เพียงเพื่อเห็นความเสื่อมไปเท่านั้นการจะพิจารณาความเกิดก็เพื่อจะเห็นความเสื่อมนะ
เห็นความเสื่อมเพื่ออะไรเพื่อที่จะเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายถ้าเบื่อหน่ายแล้วประโยชน์คืออะไรคลายกำหนัดถ้าคลายกำหนัดแล้วจะทำให้มีผลคืออะไรคือมีคือละสมุทัยน้อมไปในความดับไงเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องการสร้างเหตุนะใครอะไรจะไม่มีปัญญานะมาเฉียบแหลมมารู้จริงเท่ากับพระพุทธเจ้านะไปทรมานรูปร่างกายไปตัดนะเจ้าอัณฑะตัดอวัยวะเพศนะไปแทงลิ้นแทงตัวแทงลูกตามันก็ไม่ได้ทำให้ละกิเลสได้แต่พระเจ้าให้รู้ว่าการที่จะไม่ให้มีตาหูจมูกลิ้นกายใจก็คือจะต้องไปทำลายที่ปัจจัยของตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ไอ้ปัจจัยของตาหูจมูกลิ้นกายใจในชาติปัจจุบันเนี้ยไปทำลายมันได้ไหมปัจจัยเหรอปัจจัยของตาหูจมูกลิ้นกายใจในปัจจุบันเนี้ยนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันมีอยู่ในปัจจุบันจะไปทำลายปัจจัยของตาหูจมูกลิ้นกายใจในปัจจุบันเนี้ยได้ไหมปัจจุบันที่มีอยู่มีไปแล้วหรือไงครับหรือยังไม่มีปัจจัยที่ทำให้เกิดตาหูจมูกลิ้นกายใจมันไม่มีแล้วมันดับไปแล้วมันจึงทำให้เกิดตาหูจมูกลิ้นกายใจในปัจจุบันนี้ได้แต่จะไปทำลายตัวปัจจัยในอดีตได้หรือเปล่าไม่ได้นะไม่ได้เพราะฉะนั้นจะต้องทำลายปัจจัยในปัจจุบันนี้ที่จะทำให้เกิดตาหูจมูกลิ้นกายใจในอนาคตนะครับนั้นจะทำลายได้ยังไงก็เข้าไปรู้เข้าไปดูความเสื่อมนี่ครับก็พิจารณาตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละเพราะตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้เป็นที่ต้องการติดกล้องพอใจตัณหาเมื่อพอใจตาที่จะเห็นสีก็สร้างตาในอนาคตต่อตัณหานี่นะไปสร้างตาในอนาคตต่อถ้าพอใจในหูในการที่จะได้ยินเสียงตัณหามันก็เข้าไปติดแล้วก็สร้างหูต่อไปในอนาคตพอใจในกลิ่นพอใจในจมูกก็สร้างตัณหาก็สร้างจมูกต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นการที่จะทำลายตัณหาที่ทำให้เกิดตาหูจมูกลิ้นกายใจในอนาคตก็คือต้องกำหนดรู้หรือว่าทำความเบื่อหน่ายในตาหูจมูกลิ้นกายใจในปัจจุบันนี้ให้ได้การที่จะทำความเบื่อหน่ายได้ก็คือต้องเห็นการที่มันดับไปดับไปดับไปนั่นแหละการจะเห็นความดับไปได้ก็ต้องเห็นความเกิดก่อนการจะเห็นความเกิดได้ก็ต้องพิจารณาด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก่อนก็คือพิจารณาความเป็นปัจจัยของนามรูปนั่นแหละนั้นก็ต้องพิจารณาความเป็นปัจจัยให้มั่นคงให้เข้าใจอย่างจำแจ้งนะการเห็นความเกิดในที่นี้ก็เพียงเพื่อเห็นความเสื่อมไปเท่านั้นเพราะเหตุนั้นท่านพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรประสงค์จะแสดงความที่การเห็นความเสื่อมไปเป็นประธานจึงกล่าวว่าปัญญาในอันคำนึงเห็นความแปรปรวนดังนี้นะอันหนึ่งความเห็นความเสื่อมไปนั้นก็มีการเห็นความเกิดขึ้นเป็นเบื้องต้นนะเพราะนั้นไอ้ฟังคานุปัสสนากับอุทยพยายาเนี่ยมันเนื่องกันนะถ้ากูเห็นโดยความเกิดและความดับคุณน้อมไปในความเสื่อมเมื่อไหร่มันก็จะเป็นฟังคานุปัสสนาไปคำว่าชาติชาตังเนี่ยนะชาตังคำว่าบังเกิดคือมีอัตภาพอันได้แล้วชาตาสับนั่นกล่าวหมายเอาความพร้อมเพียงด้วยขณะทั้งสามนะเหมือนอย่างที่ท่านแสดงว่าเยธรรมาชาตาภูตาทำเราได้เกิดมีไม่ได้กล่าวหมายเอาอดีตเหมือนกับคำที่เป็นต้นว่าทำเหล่าใดทำเหล่านั้นใดได้เกิดแล้วทำเหล่านั้นหากำลังมีอยู่ไม่ทำเหล่าใดยังไม่เกิดทำเหล่านั้นก็ได้อัตภาพอยู่ในที่นี้นั่นเองหาแตกดับไม่ทำเหล่านั้นแหละจะอยู่โดยสภาวะดังนี้แปลแล้วไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ท่านบอกว่าทั้งมิได้กล่าวหมายถึงแต่เพียงภาวะที่เป็นความเกิดเช่นในคำว่ายังตังชาตังภูตังสังขตังและคำว่าสิ่งนั้นใดเกิดแล้วมีแล้วปัจจัยปรุงแต่งแล้วนี้ชื่อว่ารูปปัจจุบันได้แก่รูปที่เกิดขึ้นอธิบายว่ารูปที่นับเนื่องด้วยขณะทั้งสามก็รูปปัจจุบันนั้นกำหนดถือเอาได้ยากแต่ต้นเพราะเหตุนั้นโยคีพึงทำการยึดถือโดยการเห็นแจ้งด้วยอำนาจปัจจุบันโดยสันทัตตินะไปดูไอ้การเกิดขึ้นเลยดูไอ้นิพพติลักษณะเลยเนี่ยนะดูยังไม่ออกหรอกเพราะฉะนั้นก็ต้องถือเอาโดยสันทัตติก่อนนะพิจารณาโดยสันทัตติการสืบเนื่องกันเ